การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้พวกเรานะครับชาวขอนแก่นพวกเรานักศึกษาขอนแก่นจะออกมาแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่ยอมสิ่งนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องใช่เราแค่ออกมาแสดงสัญลักษณ์นะครับเราแค่ออกมาแสดงสัญลักษณ์สิ่งที่เราไม่พอใจแค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับพวกเราแฮมบอนสเปนนะครับเหตุการณ์วันนี้มันร้ายแรงเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะยอมรับได้ใช่ไหมครับพี่น้องพวกเราติดตามข่าวสารพวกเราออกมาเรียกร้องสิทธิ์พวกเราออกมาเรียกร้องสิ่งที่มันคือความเป็นมนุษย์ของพวกเรามันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมครับพี่น้องนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับพี่ๆตำรวจผมอยากบอกไว้นะครับเหตุการณ์วันนี้นะครับมีการชุมนุมเกิดขึ้นที่สนามหลวงที่จังหวัดกรุงเทพคนที่ออกมาชุมนุมคนที่ออกมาชุมนุมนะครับคนที่ออกมาชุมนุมคือประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่รัฐบาลชุดนี้อยู่เขาเพียงแค่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเขาเพียงแค่ต้องการอนาคตของลูกหลานเขาที่ดีสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมครับพี่น้องใช่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่กรุงเทพกระทำกับเพื่อนพี่น้องผู้เรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเราคือการใช้ความรุนแรงคือการขยับเส้นของความรุนแรงขึ้นมีทั้งการฉีดน้ำมีทั้งการใช้กระสุนยางมีทั้งการยิงปืนโดยที่ไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นใครยิงทั้งผู้สื่อข่าวยิงทั้งคนประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมยิงทั้งผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์สิ่งนี้คือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐที่กินเงินภาษีจากประชาชนแล้วกลับมากระทำกับประชาชนอย่างนั้นเหรอไม่เว้ยมายิงกูไปความรุนแรงที่เกิดขึ้นคืนนี้